1 2 1 2 3 4และนี่สปอนเซอร์แอคทีฟวิตามินซีมีวิตามินซีสูง 200% อร่อยสุดยอดเลยเพราะว่านี่มีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระและมีส่วนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงทุกคนพร้อมกันไหมครับออกกำลังกายเราอยู่ในรายการเพราะเราเล่นกันเย้อ้าวแต่ที่นอนมาใหม่เนี่ยมันเป็นตีมอยากรู้เหตุผลไหมทำไมอ่ะเพราะตูมหมดตังค์ยอกมันเป็นตีมแต่ผมชอบชุดนอนเนี่ยปกติดูประจำเลยอ๋อคือไว้สำหรับนอนมันชุดนอนไม่ได้นอนฮะได้นอนได้ไหมไม่ได้เราเฟรชเรากินเครื่องดื่มมาแล้วเราทำหน้าเฟรชสิเราเฟสปกติเนี่ยทุกคนจะนอนใช่ไหมครับแต่วันนี้เราพร้อมที่จะเล่นกันแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยเรามีแฮชแท็กนะครับไว้สำหรับคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยแล้วก็เล่นกันได้นะครับนั่นก็คือแฮชแท็ก play together นะครับผมขึ้นบนหน้าจอนี้ฮะตัวใหญ่ๆไอ้การส่งให้หน่อยมันแบบมันเล็กไปมันเล็กไปเหรออ่ะไอ้พี่ว่ายังไม่พอคอยอย่าไปนิดนึงเอารถมาเอาเคลื่อนไปซ้ายนิดพี่ว่าพอแล้วโอเคประมาณนี้นะใส่ปิ๊งปิ๊งให้ด้วยใส่ปิ๊งปิ๊งด้วยได้นะนะฮะทุกคนก็สามารถเข้าแฮชแท็กนี้ไปเล่นกันได้นะครับอ้าวทำไมบอกเลยนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2 3 4 5คนเหมือนเดิมนะสังเกตไหมว่าเรามีใครมาเพิ่มใครอ่ะไม่เห็นเลยใครรู้เปล่านั่นก็คือรับเชิญแขกรับเชิญเหมือนมือใหม่อยากเล่นมุกอะนะครับขอแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อแฟงครับเด็กสวัสดีครับผมชื่อเด็กนะครับถูกแล้วพี่ผมเป็นแค่แขกรับเชิญขออนุญาตไม่แนะนำตัวนะครับโอ้โหเอาดิเขาเรียนแบบพี่ชายเขาไม่พูดวันนี้มาเล่นดนตรีเฉยขออนุญาตไม่พูดนะครับเราเล่นครับผมชื่อแฟงครับผมโอเคโอ้โหตะเมื่อกี้ตื่นเลยคุณเล่นอะไรในเรื่องคุณเล่นอะไรผมเล่นเป็นน้องพี่คุณครับน้องเพื่อนพี่แหละอะไรของมือน้องเพื่อนพี่อะไรน้องสารวัตรชื่ออะไรในชื่ออะไรชื่อผู้กองครับผู้กองใช่ครับเป็นน้องของสารวัตรครับโอเคอยากถามว่าถ้าชีวิตจริงอ่ะคุณเนี่ยมีพี่แบบเนี้ยหมายถึงคาแรคเตอร์ในเรื่องนะแบบว่าเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเก๊กๆขึ้นๆเนี่ยถ้าชีวิตจริงเราทำไงถ้าเรามีพี่ผมไม่ทำยังไงครับก็มันเรื่องของมันเนาะคือการใช้ชีวิตของเขามันก็แบบเขามีความสุขก็ใช้ไปเถอะคือเราอย่างไรเราไม่งั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอครับเอาจริงไอ้บายเดี๋ยวตะกี้เหมือนมึงด่ากูเสียกอะไม่ใช่เนาะไปวัดอะเหรอเดี๋ยวมึงจะเข้าวัดเด็กครับในเรื่องตามจีบทายเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยตามจีบใครนานงี้ไหมครับนานกว่าประมาณ 4-5 ปีทำไมนานขนาดนั้นน่ะเขาไม่คุยกับเราหรอยังไงพอดีเขายืมตังผมไป 2,000 ครับเลยต้องไปตามไม่จริงจริงอ่ะจริงก็จีบ4-5 ปีแหละจริงๆใช่ใช่ตอนนี้คือเลิกชอบเขาไปแล้วเลิกไปแล้วพอดีผมมีคู่ใหม่แล้วไงอยู่นู่นมึงเป็นคู่กันเหรอมึงอยู่เรื่องเดียวกันปะเนี่ยตอนนี้เล่นเรื่องนี้ป่ะเห็นกูเล่นมาหลายคนดีผมไม่เห็นหน้าพี่เลยครับเอาแล้ว
ซะแล้วไอ้นี่ผมมีพี่เป็นสารวัตรนะนี่วันนี้พูดเยอะกว่าทางเรื่องอะอุ้ยได้เอาไปเล่นเพลงกันต่อเลยไหมวันนี้เห็นมีน้องๆมาให้น้องๆได้ร่วมแจมกับวงเราด้วยดีกว่าก็ถามเขาไม่อยากแจมไหมก็นี่เดี๋ยวได้ข่าวว่าน้องเบรกฝึกกีตาร์มา4ปีกว่าเพื่องานนี้โอ้โหนี่เทคฝึกมา4ปีเลยเนี่ยไม่ธรรมดาแสดงว่าสกิลโซโล่ดิวต้องอย่างนี้โอ้โหแน่นอนพี่พี่กันนี่เพื่อนผมดีไซน์สะดือแม่ตั้งแต่อยู่ดิท็อกตาผมบอกเลยผมเกิดมาเพื่อเล่นเพลงนี้โดยเฉพาะเลยคืออย่างที่เราบอกว่าเราให้ส่งมาว่าอยากให้เราเล่นเพลงอะไรบ้าง uh-huh. วันนี้เราเล่นเรื่องมา3 เพลงที่ถูกใจเราใช่ไปฟังกันเลยดีกว่าเพลงอะไรเดี๋ยวเข้าไปฟังในเพลงอ๋อมึงกะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวคนดูเนี่ยเขาก็เซอร์ไพรส์กับสิ่งที่มึงร้องอ่ะไปดูว่าเราจะเล่นเพลงอะไรกันไปครับเธอทำทุกอย่างเธอทำทุกอย่างทุกมันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่าเธอเป็นเช่นไรแม้เธอจะมีใครไม่สำคัญแค่ที่มองมาที่ฉันเท่านั้นก็พอทำทุกอย่างเธอทำทุกอย่างเธอทำทุกทางให้เธอได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจไปกับฉันแต่เราเพิ่งรู้จักแค่มองด้วยสายตามันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่าจะเป็นเช่นไรแม้ยังจะมีใครไม่สำคัญและเพียงแต่มองมาที่ฉันก็พอใจอยู่ภายในโอ้แม้เธอจะมีใครไม่สนใจแม้ความเป็นจริงมันเป็นเช่นไรไม่รู้แค่มีเธออยู่ในใจโอ้จะทำทุกทุกอย่างจะทำทุกทุกอย่างจะไม่รู้สึกอบอุ่นหัวใจไปกับฉันแต่เราเพิ่งรู้จักแค่มองด้วยสายตามันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่าจะเป็นเช่นไรขนาดมันข้อไม่ตรงเลยและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงทุกอย่างนะครับเอาไปเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเราเล่น4ปีเนี่ยเมื่อกี้ผมรู้สึกผมเท่มากนะครับผมโซโล่ได้ทุกเพลงทุกจังหวะเลยต้องถามพวกไหมเป็นยังไงเป็นยังไงโอเคดีครับน้องตั้งใจเล่นนะเพลงนี้เนี่ยยังอยู่ในซีรีส์ของเราด้วยมีด้วยเหรอมีตอนไหนอ่ะใครจำได้บ้างอ่ะในคอนเสิร์ตไงที่เพิ่งใส่หูฟังอ่ะใส่หูฟังแหละเอาเธอมาจีบนะเอาเธอมาจีบนะนั่นแหละพี่จัดขึ้นเองก็คือเพลงทุกอย่างอยู่ในซีนนั้นก็คือไปกับแฟนไปดูคอนเสิร์ตเกิดคำถามพี่สงสัยเหมือนกันนะพี่เนี่ยเฮ้ยเราต้องมาตับสงสัยมีใครในนี้เนี่ยเคยไปคอนเสิร์ตกับแฟนบ้างพี่กันมาพี่กันเฮ้ยพี่กันมา
เรื่องมันอดีตไปแล้วจบไปแล้วเราไม่พูดถึงกันไปกับเพื่อนก็ได้ไปกับเพื่อนนี่ก็เคยไปเหมือนกันเวลาคอนเสิร์ตไปกับนี่บ่อยตอนไปคอนเสิร์ตนะแปลกมากเลยทำไมตอนไปเนี่ยเดินปกติตอนกลับนอนตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรชอบนอนอยู่ที่พื้นอ้าวแล้วตอนกลับเนี่ยเรานอนอ่ะคอนเสิร์ตมันเลิกดึกมันง่วงก็ต้องนอนคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็มีแอร์ถอดกางเกงทำไมวะน้องผมเหมือนกันน้องผมเหมือนกันอ่ะยังไงสิตอนไปไปคนเดียวตอนกลับกับสองคนอ้าวยังไงกลับกับพี่ไงหากันไม่เจอโอเค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 ลืมแล้วมันลืมโอเคโอเคเอาข้ามไปได้แล้วเกินอะไรเพลงต่อไปเราจะเล่นเพลงอะไรอันนี้เอามา rearrange ก็คือเอาเพลงเร็วมาทำเป็นเพลงช้าและครั้งนี้คือการแก้ตัวของวินทำไมแก้ตัวทำไมเพราะในเรื่องเนี่ยวินเคยร้องเพลงนี้ไว้แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยร้องไม่จบเพลงเพราะฉะนั้นก็เพราะว่าไฟมันจะหมดแล้วดิแสงมันมืดรวมกับบอกรีบถ่ายจับได้รับชมรับฟังกันได้เลยครับขอแค่มีเธอคนนี้ขอแค่มีเธอเท่านั้นพอไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นขอแค่มีเธอกับฉันขอแค่มีเราเท่านั้นเราสองคนแค่เท่านี้ก็ดียิ่งกว่าเรื่องเท่าไรจะไม่สนใจมีเพียงความมืดมัวและมนมองฉันคนหนึ่งต้องเจอกับอะไรมากมายทำให้เสียใจแต่ไม่เป็นไรสักนิดเลยไม่เคยจะรู้สึกไม่เคยจะนึกกลัวสิ่งรอบตัวอย่างไรก็ยอมรับมันขอแค่มีเธอคนนี้ขอแค่มีเธอเท่านั้นพอไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นขอแค่มีเธอกับฉันขอแค่มีเราเท่านั้นเราสองคนแค่เท่านี้ก็ดียิ่งกว่าเรื่องใดฉันลาเธอถึงเราจะเจอเรื่องราวจะหนักหรือเบาแต่เราจะอดทนจนที่สุดไม่เคยจะรู้สึกไม่เคยจะนึกกลัวสิ่งรอบตัวอย่างไรก็ยอมรับมันขอแค่มีเธอคนนี้ขอแค่มีเธอเท่านั้นพอไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นขอแค่มีเธอกับฉันขอแค่มีเราเท่านั้นเราสองคนแค่เท่านี้ก็ดียิ่งกว่าเรื่องขอแค่มีเธอเท่านั้นพอไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นขอแค่มี
ธอกับฉันขอแค่มีเราเท่านั้นเราสองคนแค่เท่านี้ก็ดีกว่าหรือได้ จบไปแล้วนะครับเพลงขอนี่เพลงนี้เนี่ยที่เราร้องไห้หลังเวทีเอ้าดูด้วยเหรอทีมงานบอกมาทีมงานเราร้องไห้หลังเวทีบอกว่าชาว Twitter เนี่ยสงสารเรากันยกใหญ่เลยเราเล่นเรื่องแรกเนี่ยเวลาเราร้องไห้เราเล่นเนี่ยเราคิดถึงไงเออสอนหน่อยสอนหน่อยเออเป็นอะไรสันทำไมโทรศัพท์เข้าเหรอฮะไม่รู้อ่ะพี่เขาสอนผมมากูสอนมันตอนไหนอ่ะแล้วพี่เขาสอนเราว่าอะไรไม่ผมก็พยายามจะบอกน้องว่าแบบเออมันเมื่อกี้มันเหมือนเราเฟลมันเฟลน้องแบบมึงเฟลมากแล้วก็มันไม่ร้องเลยครับก็คือไบสอนให้วินบอกว่าให้นึกถึงเรื่องอะไรที่เฟลเฟลประมาณนั้นบอกแบบเอ้ยแบบเป็นเรื่องที่แบบเรามีคนคาดหวังกับเรามากๆแล้วเราก็ทำเขาผิดหวังอะไรเงี้ยเราแบบรู้สึกว่าเราแม่งแบบแบดว่ะชั่วเออคนเลวไม่ดีถือว่าเป็นเทคนิคในการแสดงนะฮะแล้วพี่ถามอีกอย่างนึงครับเราสอนเขาแล้วตัวเราเล่นมาหลายเรื่องแล้วมีเทคนิคอะไรไหมก็ตามมีตามเกิดครับพี่มึงตอบกูให้มันตรงคำถามว่ามึงอะคิดยังไงก่อนจะร้องไห้อะสมมติมีฉากร้องไห้มาพุ่มกับบอกคิดอะไรเราคิดอะไรคิดเหมือนที่เราสอนน้องหรือเปล่าบางเรื่องที่แต่ก่อนเราบางทีเราอาจจะไม่อินกับในเรื่องยังไม่เก่งพออะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเอาแบบเรื่องจริงในชีวิตเข้ามาใช้บ้างอะไรเงี้ยบางทีก็คนนู้นตายคนนี้ตายพี่ตายอะไรตายอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ตายไม่ใช่พี่ตายผมไม่ร้องหรอกพี่ตายโอเคโอเคได้โอเคไปแบงต่อไปเห็นมีแฟนๆเขาชอบทักว่าแบบเหมือนแฟงมันเป็นเด็กขี้เขินป่ะคือเวลาเราเขินพี่ชอบเห็นว่าเราแบบเหมือนทำตัวไม่ถูกเอ๊ะจะไปทางซ้ายจะไปทางขวาดีอะไรอย่างอันนี้คืออาการอะไรมันเขินจนแบบคิดอะไรไม่ออกเงี้ยหรอถ้ายิงคำถามมาเร็วๆเงี้ยมันได้ไอ้ทวนแล้วมันได้ตอบออกมาไม่ทันก็คือจริงๆที่น้องทำอะไรไม่ถูกไม่เกี่ยวกับเขินน้องคิดไม่ออกแรมน้องเขาช้าใช่ไปอัพแรมฟอร์จูนป่ะแล้วชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงเขินแล้วเราเป็นแบบในเรื่องไหมก็จะปกติผมจะเป็นคนนิ่งๆอยู่แล้วไม่ค่อยพูดแต่รู้ตลอดว่าแบบจะต้องทำอะไรไม่มีแบบทำอะไรไม่ถูกไม่เคยรู้ใช่รู้ตลอดว่าต้องทำอะไรแล้วมึงรู้ไหมว่าพูดมือล้มอุ่นเนี่ยรู้ป่ะฮะรู้ดิพี่อ๋อโอเคอ่ะแล้วร้องเพลงอะไรไปบ้างทุกอย่างขอคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าอยากฟังเพลงใกล้เพลงใกล้ไบค์ไปร้องไปแล้วนี่ไปร้องลง IG ใช่ไหมติดตามเขาด้วยเหรอโอ้โห FC เออใช่ผมร้องไปหลายครั้งแล้วมันมีผมเคยเอามาร้องเป็นแบบเวอร์ชันช้าๆแบบของผมที่เหมือนในเรื่องวันนี้ในเรื่องก็ร้องวันนี้ให้ไหนๆน้องมาไหนๆน้องวินเขาก็ร่ำเรียนมาก็ให้น้องเขาได้โชว์หน่อยกับเพลงใกล้นะครับครับผมไปฟังเพลงใกล้กันเลยครับได้ออกไปมันไกลเกินกว่าจะมองเห็นใครเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจโอ้มันใกล้จนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นอาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉันอาจเป็นเพราะเราบังเอิญอยู่ด้วยกันเพราะเธอยังไม่เคยรู้มันเป็นยังไงฉันไม่เคยเข้าใจถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้นเราไม่คุยกันสักครั้งวันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจถ้าวันนั้นเธอยังไม่เคยฉันก็ยังไม่เคยไม่รู้มันเป็นยังไงจะอยู่ตัวเองทำไมเพื่อใครอยู่ตัวเองทำไมเ
คงต้องตัดสินใจเราจะไปทางไหนกันดีจะหยุดหรือไปโรออาทิตย์หน้าคุณผู้ชมอยากดูเนี่ยผมมีแขกสุดสเปเชียลบอกเลยว่าผิวไหวดังสายน้ำรู้ไหมแขกคนนั้นคือใครใครยังไงสิเกณฑ์นุ่นโบนั่นเองไม่ใช่เหรออ่าไปลุ้น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 ไปสักหน่อยเจ้าพ่อติ๊กต๊อกเฮ้ยครับก็ขอบคุณแขกเชิญสุดน่ารักของเราสองคนนะครับขอบคุณครับแขกเองครับผมครับแล้วก็น้องแป้งเลยครับผมครับผมก็ฝากนะครับรายการเพราะเราเล่นกันนะครับ Play Together นะครับภูเลข2นะ #PlayTogether นะครับอยากฟังเพลงอะไรติดแท็กเข้ามาได้วันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณเครื่องดื่มสปอนเซอร์ Active วิตามินซีสูง 200%